่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน10ภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพพระฉายาลักษณ์ภาพที่1คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชซึ่งต่อมาเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ด้านขวาคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชทรงกำลังจุดธูปเทียนบูชาหน้าพระเจดีย์ใหญ่วัดภูเขาทองที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาภาพที่2ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟมหาชัยที่เมืองสมุทรสาครเมื่อวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2448ภาพโบราณหาดูยากภาพที่3เป็นภาพของพระนันทนรารักษ์หรือประสานบุรณสิริผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรีนำข้าราชการเมืองนนทบุรีเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณวัดเทียนถวายเมืองปทุมธานีเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2449ภาพโบราณหาดูยากภาพที่4เป็นภาพของราษฎรที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณดงตาลเมืองปทุมธานีเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2449ภาพโบราณหาดูยากภาพที่5บรรยากาศบนเรือนของหมื่นปฏิพัทธ์ภูวนาถหรือช้างบางหลวงอ้ายเอี้ยงที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาซึ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่สำหรับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ในวันที่5สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ภาพโบราณหาดูยากภาพที่6เป็นภาพของเหล่าราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณดงตาลเมืองปทุมธานีเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2449ภาพโบราณหาดูยากภาพที่7เป็นภาพของเหล่าราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณวัดป่าโมกเมืองอ่างทองเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ในวันที่5สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ภาพโบราณหาดูยากภาพที่8ภาพของพระพลาท้องพรหมมาศเมืองลพบุรีภาพโบราณหาดูยากภาพที่9ภาพของเหล่าราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณวัดเสาธงทองเมืองลพบุรีและภาพโบราณหาดูยากภาพสุดท้ายภาพที่10เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันกับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินวัดเงินธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2447โดยจะเรียงลำดับจากแถวหลังจากด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1คือพระยาบุรุษรัตนราชพันลบหรือนบไกลเลิก 2. ไม่ทราบนาม 3. หลวงศักดิ์นายเวรหรืออนนรพันลบ 4. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร 5. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชฤทัย 6. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสัมภาษาสุภกิจ 7. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 8.พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ 9. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ 10. เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาค 11. ไม่ทราบนาม 12. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานพดล
13พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุธาสินีนาถ14สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดารา15พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์ราชสมโภช16ไม่ทราบนาม17เจ้าจอมอาบ18เจ้าจอมเอื้อน19เจ้าจอมเอี่ยม20ไม่ทราบนามและตรงกลางพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ